ความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกำไรของชีวิตที่เราได้ทำอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่กำไรรอบนี้มันเป็นกำไรที่แบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็สุดยอดของโบมันไม่เกินฝันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเรามักจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องง่ายคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอวันนึงทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทําพอเห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับ Beyond Cloud ครับทุ่มสุดตัวแค่ไหนมันทําทุกอย่างที่ทําได้โดยที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทํางานคือผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสที่คิมพอสโฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆคิมพอสตลอดปีครึ่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสําหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าผมให้คุณค่ากับงานนี้มากแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ว่ามันก็ยังไปต่ออีกในความรู้สึกที่เราจะส่งออกไปมันเหมือนคุณค่าต่อการที่เราเริ่มที่จะวางโปรเจกต์ถึงแล้วมันต้องแค่เวลาใช่ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าถ่ายอ่ะบทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิดคนดันไม่ชอบเป็นแฟนไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่วันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันน่ะแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชนิดที่แบบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเราแค่ทําไปเรื่อยๆผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยอ่ะแล้วทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทําให้พวกเรามีความสุขเช่นกันมันเหมือนแบบเติมเต็มกันไปมาคือแค่รู้สึกว่าเหมือนกินพอสแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยครับก็ประทับใจคิดว่าอะไรเป็นจุดแปรที่ทําให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีเวิลด์ทัวร์กับแฟนๆทั่วโลกอ่ะถ้าสําหรับผมพี่เนี่ยก็คือเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่2ก็คือทีมคุยกันแต่แรกผมคุยกับโปผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเค้ามาที่แรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตกต่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่มันแบบขายไปว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําผมว่าคีย์ตรงนี้น่าจะเป็นจุดนึงที่ทําให้หลายๆคนได้เก็ทความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้เก็ทความทาเลนต์ได้เก็ทความน่ารักได้เก็ทความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจนเกิดให้เป็นคิมพอสทุกวันนี้ครับผมมองว่า
คือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์ Y แต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอ่ะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์ Y เราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอ่ะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันในบางพาร์ทแต่ว่าคินพอสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่าเติมเต็มกันในมุมไหนบ้างอะไรครับซึ่งเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้แบบขอตอบคำถามว่าคีย์หลักที่ทำให้คินพอสมาทุกวันนี้คือสำหรับโปมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพอสจะทำยังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ทั้งทีมงานแล้วทุกคนได้จาก Beyond Cloud คือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเขาสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือคีย์หลักครับก็คล้ายๆที่โปรบอกผมขยายความบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วายหรือไม่วายหรือซีรีส์ผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยามหรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทำให้วงการมีช้อยส์สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้ได้หรอไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าแสดงออกมันทำให้ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าจะทำดีไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห์เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการได้ทำงานดีๆออกไปผมว่าแค่นี้ผมก็ปิ้งมากใช่ผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีม Beyond Cloud คำหนึ่งว่าคือการเล่นคินพอสจบเนี่ยสำหรับผมอะผมสามารถเลิกทำงานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยอ่ะแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำอะไรได้เลยอ้าวโปไม่ไปเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับผมยังไปอยู่ยังไปอยู่แค่แบบให้เห็นภาพจะชัดก็แน่นอนความทั้งหมดนี้ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงามพูดถึงในเชิงมิตินายที่มาซัพพอร์ตความรักแล้วกันผมเชื่อว่าหลายอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของมิตินายที่มาซัพพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตคู่รักการที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนที่คนนิยามเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าเขาสิ่งที่เขาควรจะได้รับคืออิสระการตัดสินใจทางความคิดและที่สำคัญเรื่องไฟนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมวงกว้างทั้งในและต่างคือให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องไฟนี้ตั้งแต่ผมเด็กคือเมื่อก่อนดูสารคดีแล้วเคยเห็นดนตรีคอร์เมคาร์ทนี่หรือว่าเขาถือธงหรืออะไรอย่างนี้เราตอนเด็กมากๆตอน5-6 ขวบเองไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเรามีเพื่อนต่างๆนั้นเราเข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่คือสิ่งที่เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างแล้วไม่ต้องมาแบบนี้ออกจริงๆผมว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามครับใช่เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นน่ะแล้วพูดกับนักแสดงทุกๆวันคือเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ LGBTQ+ เขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นปกติคือถ้าในเชิงนิตินัยเหมือนที่พี่มายว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถทำธุรกรรมร่วมกันได้แล้วเพราะว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขโบคิดว่าพวกเราซัพพอร์ตนะสุดท้ายเหยื่อท้ายทั้งคู่ขอบคุณกันและกันครับจับมือพากันเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ยากสุดเลยนะการเล่นเสร็จนะก็ผมคนที่เขินเนาะแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทั้งอ้อมอ่ะ
ือเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขอบคุณโปมากๆอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมกันข้างมันก็คงไม่พาให้ผมได้ทักได้ส่งงานไปได้ดีขนาดนี้ให้คนดูได้รับรู้ถึงความสุขดีๆความสนุกผ่านเรื่องและที่สำคัญคงไม่ทำให้ผมมีความสุขมากขนาดถ้าไม่ใช่โคคือเราเคยจินตนาการเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโคมากจริงๆปากแข็งเขินครับจริงก็คล้ายๆพี่ไมค์ว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ไมค์ก็คงนึกภาพเองไม่ออกเลยจริงโปไม่ใช่พวกแสดงออกมากเท่าไหร่โปไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครอะไรเงี้ยแล้วพี่ไมค์เขาหรือทางทีมเบียร์คาวก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกยังไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จำเป็นต้องพยายามทำอะไรซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่ไมค์แล้วก็ขอบคุณทีมเบียร์คาวที่เห็นตรงกันทำให้พวกเราแบบรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาเลยก็ขอบคุณทั้งเบียร์คาวและพี่ไมค์ครับโอเคขอบคุณครับเด็กๆ